พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของ Swing Clinic นะวันนี้เรายังอยู่ที่ Dream Tech เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคนเล่นกอล์ฟมานานยังครับก็ประมาณสัก4ปีครับ4ปีสม่ำเสมอมั้ยก็มาช่วง2ปีหลังจะสม่ำเสมอหน่อยสม่ำเสมอนี่คืออาทิตย์ละก็คือออกหมายถึงว่าถ้าออกรอบเนี่ยก็ประมาณสักการจะเซฟไว้2เดือนครั้งแต่ว่าตัวมากก็จะอยู่ได้วิ่งเลนแต่อาทิตย์อ๋อคือได้วิ่งเลนเนี่ยอยู่สม่ำเสมอแต่ออกรอบอาจจะสัก2เดือนครั้งใช่โอเคพอกันแหละครับสกอร์ล่ะสกอร์ก็ตัวนี้ก็คือมันอยู่ประมาณสัก90ก็โอเคนะแสดงว่าเราซ้อมสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าปกติ2เรียกอะไร2เดือนออกรอบทีถ้าไม่ซ้อมนี่สงสัยจะแย่ร้อยกว่าร้อยกว่านะครับปัญหาแน่นอนวันนี้มาต้องมาหามีปัญหาแน่วันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเล็กยาวเล็กยาวตีแล้วตัวเนี่ยอยู่ไม่นิ่งก็คือเอียงเวลาแบ็คสวิงเอียงพอดาสวิงมาก็จะเฟดออกโอเคคือความรู้สึกเราคือสไลด์ใช่โอเคแล้วตัวเอียงเอียงยังไงใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าไอ้ที่สไลด์ตัวเอียงจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมภาพกันดีกว่าครับปัญหาของคุณนิพนธ์นะครับจริงๆแล้วก็คือเกิดจากการเข้าใจผิดนั่นเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ตีคร่อมทั้งๆที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่ตีแนวนั้นเป็นลักษณะของการตีแบบ inside out ก็เลยทำให้หน้าไม้นั้นไม่มีการรีลีสครับคือต้องการให้ทุกอย่างนั้นออกไปทางด้านขวาก็เลยทำให้เกิดการสไลด์ในตอนปลายได้ครับจริงๆปัญหาหลักๆไม่มีอะไรเลยนอกจากความเข้าใจผิดครับนะครับคือพอดีคุยกันหลังไม้นิดนึงนะครับคุณนิพนธ์บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาคล่อมนะครับทุกคนจะบอกว่าเขาคล่อมแล้วก็แกนจะเอียงแกนจะเอียงแล้วก็งัดงัดใช่ครับจริงคือความเข้าใจผิดทั้งสิ้นเลยนะครับจริงๆคุณนิพนธ์เป็นคนที่ตีแนวเป็น inside out ที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นคำว่าคล่อมก็คือเป็นคนที่ตี outside in อ่ะเพราะคนจะเข้าจะบอกว่าโอ้สไลด์ออกคล่อมมันง่ายดีแต่จริงมันไม่ใช่นะครับเพราะไอเดียเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทิศทางของลูกเนี่ยมันเกิดจากแนวและหน้าไม้เป็นสมการ2ตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรเดียวเพราะคำว่าคล่อมคือตัวแปรเดียวนะครับในเมื่อเราเข้าใจผิดว่าเราคล่อมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดผิดหมดในชีวิตของเราไม่ใช่เราก็จะพยายามจะตีไปทางขวาทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับทั้งแนวซึ่งเป็นอินไซด์เอาท์แล้วตอนนี้แต่เรายังเข้าใจว่าเราคล่อมเราก็เลยเอาหน้าไม้ของเราเนี่ยตีไปทางขวาด้วยนั้นทุกอย่างก็จะออกไปทางขวาก็อยู่ที่หน้าไม้ความสัมพันธ์ของหน้าไม้กับแนวแล้วว่าถ้าหน้าไม้เปิดเมื่อเทียบกับแนวหมายความว่าแนวไปทางขวาแล้วหน้าไม้เราเปิดอีกเมื่อเทียบกับแนวเพราะเขาบอกให้ตีไปทางขวานี่เราก็ยิงหมดเลยทั้งแนวทั้งหน้าไม้นะครับเมื่อเราหน้าไม้เราเปิดเมื่อเทียบกับแนวด้วยก็คือลูกไปทางขวาเนื่องจากแนวที่ยิงไปทางขวาบวกกับไซส์สปินของลูกที่เกิดจากหน้าไม้ที่เปิดนั้นก็จะเลี้ยวต่อนะครับเลี้ยวเพิ่มไปอีกดีที่สุดคือหน้าไม้สแควร์กับแนวก็คือทื่อๆไปทางขวาเท่านั้นนะครับเพราะเราเข้าใจว่าเราคล่อมครับซึ่งวิธีแก้จริงแล้วของคุณนิพนธ์ถ้าเราเข้าใจว่ามันคือสมการ2ตัวแปรคือแนวและหน้าไม้ในเมื่อแนวเราดีแล้วเราก็จะมาปรับหน้าไม้ก็คือโดยการรีลีสข้อมือเพื่อให้แนวไปทางขวาดีแล้วเราก็รีลีสข้อมือเพื่อให้หน้าไม้ตอนเข้านั้นเป็นหน้าไม้ที่ปิดเมื่อเทียบกับแนวเขาเข้าใจกันก่อนปิดเมื่อเทียบกับแนวก็คือหน้าไม้นั้นไปที่เป้าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็ทำให้ลูกนั้นสตาร์ทไปทางขวาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาจะไม่บานไปทางขวาแล้วเขาจะเริ่มรอก็คือเลี้ยวซ้ายกลับมาหาเป้าหมายได้นั้นหน้าที่คุณนิพนธ์คือไม่ต้องไปยุ่งกับแนวเรายิงไหลของเราดีแล้วไปทางขวาหน้าที่เราคือปล่อยครับในเมื่อมาทางขวาแล้วแนวมาทางนี้แล้วให้ความรู้สึกแค่หลังจาก impact นะครับให้ปลายไม้แซงคอไม้นะครับถ้าดูชัดๆหน่อยนะครับดูชัดๆหน่อยดูพร้อมมาท่านผู้ชมนะครับเรามาด้านในนะครับแต่เดิมนะเรายิงหมดเลยก็ขวาแล้วก็บานนะครับนี่เอาใหม่แนวมาทางนี้ก็มาไปแต่หน้าไม้ฉันก็ผิดใช่ครับเป็นการรีลีสข้อมือเหมือนกับว่าให้ปลายไม้แซงคอไม้เลยครับในช่วงการเข้า impact เพราะการรีลีสนั้นมันเป็น move ที่ต่อเนื่องไม่ต้องพยายามสแควร์หน้าไม้เพราะเวลาสแควร์พยายามสแควร์เมื่อไหร่เราจะล็อกปั๊บแล้วก็ปล่อยมันก็เสร็จเลยเดี๋ยวเฟรมเหมือนเดิมนะครับวันนั้นนั่นคือความเข้าใจผิดแค่ฝึกปรับการรีลีสนะฝึกข้อมือให้ทำงานอย่างถูกต้องและถูกจังหวะผมว่าเดี๋ยวก็ตีดรอแล้วล่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวให้เวลาคุณนิพนธ์ซ้อมนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าตีดรอหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมภาพกันครับ
หลังจากที่คุณนิพนธ์นั้นเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงสวิงของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณนิพนธ์ก็เพียงแต่รีลีสหน้าไม้ให้ถูกต้องและถูกจังหวะก็จะทำให้ลูกนั้นรอเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างสวยงามแล้วครับโอเคโอเคควรสังเกตนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะตีไปประมาณ4ลูกนะตีไปประมาณ4ลูกทุกลูกเริ่มต้นทางขวาหมดนั่นบ่งบอกถึงแนวที่เราเป็นอินไซด์เอาท์อยู่เพราะนั้นเราไม่ได้คล่อมแน่แต่คุณควรสังเกตนะครับพอเราเริ่มที่จะหมุนสังเกตนะแพทเทิร์นมันจะเริ่มเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับทุกลูกนะครับ4ลูกนี้เห็นได้ว่ามันเริ่มขวาไปหน่อยมันก็เลยยังกลับมาไม่เข้าเป้าแต่ว่ารูปแบบของการเดินทางนั้นเปลี่ยนไปหมดแล้วจากเฟดหรือสไลด์ที่เราเคยคิดว่าเราคล่อมนี่แหละกลายเป็นรอทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ไปหาไปจูนเอาว่าสตาร์ทประมาณนี้แล้วก็รอเข้าเป้าประมาณนี้ก็จะพอดีเองแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโดยมีของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากปิงนะครับ2ชิ้นมอบให้นะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณ Dream Tech นะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟในร่มนะครับซึ่งก็จะมีจอผ้าอย่างที่เราเห็นใช่ครับก็จะค่อยเคียงกับความเป็นจริงมากใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์วงสวิงนะครับมีกล้องถ่ายให้เรียบร้อยเลยว่าสวิงเราหน้าตาเป็นยังไงใช่นะบอกผลด้วยว่าไปซ้ายไปขวาเห็นภาพเลยนะครับนั่นก็คือ Dream Tech นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมกับแขกรับเชิญคนต่อไปครับ